ท่านไหนสนใจเน้นย้ำกันอีกหนึ่งครั้ง021234999ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมคะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าน้องทรายพี่ชอบอะไรที่มุกเยอะๆนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งไอเทมที่ได้มุกเยอะมากแล้วก็ดีไซน์น่ารักไม่เหมือนใครเลยเป็นยังไงบ้างคะชิ้นนี้ですね普段と違うはいそうですねこちら先ほどとは違って少しゴージャスなパールのブレスレットなんですけどもセンター7ミリからエンドに従って3ミリのベビーパールまで綺麗にグラデーションで揃えたブレスレットですさらに面白い機構があるのでそれは後で説明しますよค่ะสำหรับสร้อยข้อมือนะคะเส้นนี้เนี่ยจะทำออกมาในลักษณะที่แตกต่างจากกำไลข้อมือวงเมื่อกี้สักนิดนึงนะคะโดยเราจะเน้นในเรื่องของความหรูหราเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงนะคะด้วยการประดับมุกนะคะไม่ว่าจะเป็นมุกเบบี้เพิร์ลนะคะที่มีขนาดเล็กนะคะจนถึงมุกไซส์ปกติทั่วไปนะคะอยู่ในสร้อยข้อมือเส้นนี้เส้นเดียวเลยค่ะส่วนในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายในลำดับต่อไปค่ะใช่แล้วนะคะเป็นการผสมผสานค่ะคุณผู้ชมระหว่างมุกอากอย่านะคะขนาดตั้งแต่3ถึง7มิลลิเมตรนั่นเองแล้วเวลาสวมใส่นะคะบอกเลยว่าสวยแล้วโดดเด่นมากๆเพราะว่าเวลาที่คุณใส่แล้วนะคะมันเหมือนกับได้มุกค่ะทั้งเส้นมาร้อยอยู่แล้วคุณผู้ชมดูนะถ้าเราใส่มุกลุคเนี้ยของนางแบบเป็นลุคที่สวยและดูภูมิฐานมากๆนะคะเหมาะกับการใส่ไปงานไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญงานทางการหรือว่ากึ่งทางการแต่อย่างใดใส่ได้หมดเลยในราคาพิเศษ 5,500 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมดูกันเลยมาสำหรับมุกเส้นนี้นะคะเห็นไหมว่าสีเสมอกันแล้วสวยวาวาวมากแต่ว่าเทดีเซียก็そうですこれはもう先ほどから紹介しているオールホワイトのナチュラルカラーですこれは一切色をつけたり引いたりしてないものなんです海から出てきたままの色お化粧してなくても綺麗な玉なんですよค่ะมุกสีขาวของเราเนี่ยเป็นสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะอยากจะเรียนย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าไม่มีการผ่านการปรับปรุงเรื่องสีแต่อย่างใดเลยนะคะเรียกว่าสวยงามจากทะเลตอนต้นเป็นแบบไหนสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะคะก็เหมือนกับสิ่งแรกที่เราเก็บขึ้นมาจากทะเลนั่นเองค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมคะพอเราจับมาเห็นด้านหลังแบบนี้จริงๆแล้วมีตะขอให้นะคะเป็นลักษณะของตะขอสปริงนะคะแต่ว่าใส่แอบเห็นบางอย่างปรับระดับได้มีคะそうなんですね。実はサイさんにこの、ブレスレットをちょっとデモンストレーションしていただきたいんですけども、これがもう一つこのブレスレットの非常にユニークなそして使いやすい、特徴なんですね、まずそのスライダーのチェーンをですね、広げていただいて、そうするとクラスプを開けないでも手に入れることができるんです。ตรงส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันนะคะว่ามีตะขอสปริงอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเหมือนเป็นรูปตุ้มกลมๆนะคะตรงนี้คือซิลิโคนบอลนั่นเองนะคะ oh. เวลาสวมใส่ก็ใส่ง่ายมากๆปรับระดับง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณทรายอาจจะสาธิตให้คุณผู้ชมดูสักนิดก็ได้นะคะว่า คุณผู้ชมอาจจะเริ่มใส่นะคะตอนที่ซิลิโคนบอลเนี่ยอยู่ในที่ในลักษณะที่กว้างที่สุดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลอดนะคะผ่านบริเวณข้อมือของเราเข้าไปนะคะหลังจากนั้นคุณสามารถปรับระดับได้ง่ายๆด้วยการดึงนะคะสร้อยแค่นี้เองค่ะน่ารักด้วยใส่ง่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคือเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใส่ระดับประมาณไหนดูสิใส่ง่ายจังเลยอะค่ะそうですねこれがもう一つ我々が強調したいことだったんですブレスレットの金具って一人でやると非常に大変じゃないですかだから今みたいに長くしておいてつけていただいた後にスライダーで調整するこれはなかなかありそうでなかった便利なブレスレットなんですよค่ะถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แบรนด์ซูเกียวคุนะคะให้ความใส่ใจมากๆเลยนะคะอย่างในเรื่องของการสวมใส่นะคะเข้าใจว่าคุณผู้หญิงเองนะคะหลายท่านน่าจะประสบปัญหานะคะเวลาที่สวมใส่สร้อยข้อมือเกี่ยวแล้วเกี่ยวอีกเมื่อไหร่จะเกี่ยวตะขอได้สักทีใช่ไหมคะจึงเลือกที่จะทำนะคะเป็นตะขอหนึ่งชั้นนะคะแต่ว่าคุณสามารถจะเกี่ยวก่อนได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เพียงรูดหรือว่าสไลด์นะคะตัวซิลิโคนบอลเพื่อปรับระดับแค่นั้นเองค่ะนี่คือความง่ายนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดีไซน์มาให้สวยแล้วก็สวมใส่ได้ง่ายสะดวกด้วยนะคะ 5,500 บาทเท่านั้นความพิเศษคือชิ้นเนี้ยใส่ได้ทุกคนนะอย่างตัวไซเองอาจจะแบบมีข้อมือที่ใหญ่นิดนึงถ้าสมมติว่าไปเจอคนที่ข้อมือเล็กกว่านี้ใส่ได้ไหมใส่ได้ทุกคนค่ะคุณผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวใส่ลองพี่บีคะขอยืมมือหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมคะเห็นไหมสมมติว่าไซซื้อของขวัญให้พี่บีนะคะไซไม่ต้องแคร์เลยอะว่าพี่บีใส่ไซส์อะไรนะคะ